เมื่อวันที่3ธันวาคม2557เวลา 14:30 นณสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกชั้น5อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้มีการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการปปช.พิษณุโลกในรอบ12เดือนปีงบประมาณ2557โดยผลการดำเนินงานในรอบ12เดือนนั้นอาทิเช่นงานทางด้านการปราบปรามทุจริตซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน32เรื่องทั้งหน่วยงานของรัฐและราชการงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปแล้ว654บัญชีงานด้านการป้องกันการทุจริตมีทั้งโครงการรณรงค์ป้องกันการคอร์รัปชันเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ท้องถิ่นและสถานศึกษาและงานด้านประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆทั้งวิทยุโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์เพื่อให้ประชาชนนั้นทราบถึงการดำเนินงานของสำนักงานในงานนี้นายยงยุทธเมฆอรุณประธานปปช.พิษณุโลกได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับ2ให้กับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกในฐานะหน่วยงานที่มีผลงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามทุจริตประจำปี2557โดยมีพันจ่าอากาศเอกนพดุลใจอารีนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกและนายกนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมร่วมรับมอบรางวัลในงานนี้ทางสำนักงานปปช.จังหวัดพิษณุโลกก็ได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานฐานแล้วเสร็จเนี่ยไป34เรื่องก็ถือว่าทำได้ครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกประมาณ34เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการในตอนนี้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่เรื่องร้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซะเยอะประมาณ16เรื่องนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นหน่วยงานทั่วไปค่ะและสำหรับนะคะที่จะจัดการรณรงค์นะคะประชาชนในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั่วประเทศไทยพร้อมกันในวันที่9ธันวาคมนะคะทางปปช.จังหวัดพิษณุโลกของเราได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะทางสำนักงานปปช.จังหวัดพิษณุโลกก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะเป็นนโยบายของส่วนกลางแล้วก็จัดพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะมีทางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาเป็นประธานในพิธีนะฮะเราก็จะจัดที่สวนชมน่านนะฮะเราได้ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ก็คือเทศบาลนครนะฮะมาให้ดูแลในด้านสถานที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราได้ประสานทางตำรวจในด้านการจัดจราจรนะครับผมแล้วก็ส่งจดหมายเชิญไปยังหลายหน่วยงานนะให้เข้าร่วมส่งตัวแทนเข้าร่วมนะฮะรวมทั้งเด็กนักศึกษาด้วยนะฮะก็มากันหลายคนมากนะฮะก็คิดว่าตามเป้านี้ที่ทางส่วนกลางตั้งไว้200คนแต่คิดว่าเราคงเยอะกว่าตามเป้าหมายนี้จำนวนมากเลยนะฮะค่ะก็สุดท้ายนะคะอยากจะให้ท่านนะคะฝากความคิดเห็นนะคะถึงประชาชนค่ะก็อยากให้ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในการป้องกันการทุจริตนะครับเป็นร่วมมาเป็นเครือข่ายกับเราไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือว่าผู้มีอาชีพหลากหลายนะฮะคือทุกภาคส่วนเราอยากให้มาร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตกับเรานะครับผมโดยหากพบเห็นการทุจริตก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาที่สำนักงานปปช.จังหวัดพิษณุโลกได้นะครับก็มีข้อสังเกตนิดนึงเท่าที่ผมมาอยู่ที่สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจะมีเรื่องที่มาเป็นบัตรสนเท่หลายเรื่องบัตรสนเท่คือไม่ระบุชื่อที่อยู่ผู้กล่าวหานะฮะแล้วก็ระบุพฤติการมาเล็กน้อยซึ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบคือไม่สามารถไปขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้อย่างเช่นท่านไม่ระบุชื่อที่อยู่มาเราก็สามารถไปพบท่านได้ว่าท่านมีข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรประมาณนี้นะฮะจึงอยากจะประชาสัมพันธ์นะฮะว่าหากมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดเนี่ยท่านสามารถระบุชื่อที่อยู่ท่านได้เราจะปกปิดเป็นความลับเราจะปกปิดเป็นความลับไม่ให้ผู้ใดรู้ว่าท่านเป็นผู้กล่าวหาร้องเรียนเพื่อเราจะได้ไปพบท่านเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ว่าเรื่องข้อเท็จจริงเป็นยังไงพฤติการการกระทำผิดเป็นอย่างไรประมาณนี้นะฮะก็การร้องเรียนก็จะเป็นผลขึ้นมาได้นะครับดีกว่าเป็นประตนเท่ใบเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับร่วมสนับสนุนข่าวโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดรักษาความปลอดภัยนพกันเรื่องความปลอดภัยไว้ใจเราโทรศัพท์055-303-817ห้างหุ้นส่วนจำกัดแทนเซอร์วิสบริการงานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความสะอาดงานดีมีมาตรฐานราคาบริการประทับใจติดต่องานสมัครงานโทรศัพท์055-303-815สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกข่าวสารฉับไวทันใจทุกช่องทาง